คุณผู้ชมคะพบกับเรา2คนในรายการข่าวเมาเล่าเรื่องค่ะวันนี้มีเคล็ดลับหน้าใสมาฝากคุณผู้ชมอยากรู้อยากรู้รับรองชอบมากไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายเพศไม่หญิงเพศไม่ชายชอบหมดเอาจริงนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเราเนี่ยนะคะนำวิธีการดูแลตัวเองคือจริงๆไม่ใช่แค่หน้าอย่างเดียวนะคือทั้งร่างกายเลยนะคะให้ดูอ่อนวัยสมอายุมากขึ้นค่ะทำตามดังนี้เลยข้อที่1เป็นข้อคิดที่ทุกคนต้องรู้ค่ะแคลอรี่เยอะเสื่อมเร็วแปลว่าการรับประทานอาหารที่ให้แคลอรี่สูงเนี่ยนะคะจะทำให้ร่างกายนะคะมีการเผาผลาญอาหารมากยิ่งขึ้นก่อให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายมากยิ่งขึ้นด้วยขยะใช่ไหมพี่มดอนุมูลอิสระใช่ถ้าร่างกายนะคะรับแคลอรี่เข้าไปหนักทุกๆมื้อเนี่ยส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบนี้เนี่ยนะคะรับรองว่าเป็นเบาหวานแน่นอนน้องมิ้นตายแล้วแล้วพอเป็นเบาหวานปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะทำให้แก่เร็วคุณผู้ชมเพราะเบาหวานนี่มันแบบว่ามารวมกันทุกโรคเลยนะคะถ้าต้องการรับประทานอาหารให้ดีแล้วก็ไม่แก่เร็วเนี่ยนะคะต้องเปลี่ยนวิธีการรับประทานใหม่ค่ะที่ดีที่สุดคือรับประทานน้ำสะอาด 1-2 ลิตรต่อวันก็ง่ายๆนะขวดใหญ่แบบที่เขาแถมในปั๊มน้ำมันอะขวดใหญ่พี่บางคนมันกินไม่ไหวไงพี่โมททำไมจะไม่ไหวไม่เหมือนแบบไปอัดไม่ทยอยกินสิก็จะบ้าเหรอลืมไงตื่นเช้ามาลืมไม่เราก็ทยอยกินทีละแก้ว2แก้วงี้เน้นผักผลไม้ค่ะเน้นโปรตีนจากปลานะคะไขมันไม่อิ่มตัวกลุ่มโอเมก้า3 6แล้วก็9ค่ะส่วนสิ่งที่กินให้น้อยที่สุดเลยนะคุณผู้ชมไขมันแป้งน้ำตาลรู้อยู่แล้วแต่ไม่ทำนี่เอามาย้ำนะคะต้องย้ำวิธีการที่2ค่ะกินหลากแหล่งแปลว่าอะไรนะคะเลือกผักเลือกแบบอะไรให้มันหลายแหล่งคือบางคนเขาอย่างนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ฮิตมากพวกผักออร์แกนิกโอ้ยอะไรก็ไปออร์แกนิกอะไรก็มาแหล่งแต่อันนี้อันนู้นอันนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยให้มันเลือกรับสารอาหารจากหลายๆแหล่งนะเช่นโปรตีนเนี่ยเลือกจากถั่วเหลืองบ้างเลือกจากปลาบ้างเปลี่ยนไปเรื่อยวิตามินเลือกจากผักอันนี้บ้างผักอันนั้นบ้างผลไม้อันนี้บ้างคือให้มันครบถ้วนหลากหลายค่ะรับรองว่าได้ประโยชน์แน่นอนเออค่ะอันต่อไปดีกว่าพี่มดค่ะเป็นคติอีกแล้วร้อนไปไม่ดีกรอบไปไม่เวิร์คคืออะไรอากาศร้อนไปอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่อาหารที่แบบว่าผ่านกระบวนการแบบทอดจนร้อนจัดแล้วก็กรุบกรอบมากๆเนี่ยมันไม่ดีนะเพราะว่ามันแบบนอกจากมันจะไปทอดจนแบบสูญเสียแบบพวกสารอาหารไปหมดแล้วมันทำให้แบบเพิ่มสารก่อมะเร็งอีกแล้วอาหารทอดเพราะว่าน้ำมันนี่ใช้เมื่อกี่ทอดแล้วก็ไม่รู้กล้วยทอดนะเป็นอันนี้น่ากลัวมากอร่อยอีกแล้วอร่อยนะแล้วนี่นอกจากพวกของทอดอย่างที่น้องมินว่าไปคือร้อนไปไม่ดีอย่างพวกแบบชาหรือกาแฟที่ร้อนมากจัดเลยเนาะเฮ้ยเรากินแล้วไม่เรากินแล้วเรารู้เลยนะว่าลิ้นกับคอมันสากไปเลยอ่ะจริงๆแต่บางคนทนนะไม่รู้ทำไมฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องทนขนาดนี้นึกออกป่ะอย่าให้ร้อนจัดๆไงฆ่าเชื้อโรคจริงๆแล้วมันไม่ดีนะคะเพราะว่าเพิ่มสารก่อมะเร็งค่ะเปลี่ยนไปกินแบบพวกแบบทำเป็นนึ่งเป็นต้มดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่าค่อยๆรอให้มันหายร้อนไปข้อที่4อันนี้คุณผู้ชมดื่มนมมากไปกระดูกพรุนเอ้ยเขาไม่แต่ดื่มนมแล้วก็กระดูกแข็งแรงใช่หรอไม่ได้แล้วว่ามีงานวิจัยล่าสุดนะคะในอเมริกาเนี่ยพบว่าคนที่ดื่มนมมากๆเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนเพราะว่ามีกรดอะมิโนบางอย่างนะคะทำให้นมในเลือดเนี่ยเป็นกรดนมน่ะทำให้เลือดเราเป็นกรดไงพี่มดแล้วแบบว่าสูญเสียแคลเซียมไปเรื่อยๆก็คือคนดื่มแต่พอดีใช่ไม่ใช่แบบว่าฉันอยากสูงอ่ะวันละ 2-3 แก้วน่าจะเพียงพอนะแบบเด็กๆกินได้เยอะง่ายแต่พอสมมุติถ้าอายุมากขึ้นก็ไม่ควรแบบว่ากินตามเหมือนตอนเด็กๆอะไรที่ไม่พอดีไม่ดีทั้งนั้นค่ะใช่ค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าข้อมูลใหม่คุณผู้ชมดื่มน้ำจากขวดแก้วดีกว่าดื่มน้ำจากขวดพลาสติกเพราะว่าในพลาสติกจะมีสารพิษค่ะซึ่งละลายปนเปื้อนในน้ำมาตลอดเวลาทำให้ร่างกายเนี่ยรับสารพิษนะคะทำให้เกิดความเสื่อมแบบไม่ต้องการอะเดี๋ยวนะพี่มดแล้วมันหายากป่ะเฮ้ยมันไม่ยากแต่คนมันไม่สะดวกเพราะว่าขวดแก้วมันต้องเอาไปคืนอ๋อเรื่องของเรื่องคนเรามันแบบไม่สบายสะดวกปฏิกิริยาทิ้งเลยไงแต่ว่ามันมีสารพิษนะคะที่สำคัญค่ะข้อนี้เนี่ยบางคนไม่รู้หน้าแก่พอฟิตเกินฟิตอะไรฟิตอะไรเขาบอกว่าบางคนเนี่ยนะออกกำลังกายหนักมากแบบฟิตมากเลยนะแต่ไม่รู้ซะแล้วว่ายิ่งออกกำลังกายหนักมากเกินไปเกินกว่าที่ร่างกายต้องการเนี่ยร่างกายจะมีการเผาผลาญมากค่ะเมื่อเผาผลาญมากก็จะเกิดอนุมูลอิสระหรือเรียกว่าขยะมากขึ้นหน้าก็เลยเหี่ยวการออกกำลังกายแบบที่เหมาะสมเนี่ยนะคะควรจะออกกำลังกายครั้งละ30-45 นาทีสัปดาห์นึงเนี่ย 3-5 ครั้งเนี่ยก็เรียกว่าเพียงพอแล้วนะคะไม่ต้องแบบโอ้โหขนาดแบบจะเป็นจะตายนะเขาบอกว่ากล้ามเนื้อให้ได้เขาบอกว่าการออกกำลังกายที่ดีเนี่ยนะคะไม่ควรจะมากไปหรือว่าไม่ควรจะน้อยไปทุกอย่างเนี่ยควรจะอยู่แบบพอดีดีที่สุดเลยค่ะนี้ไม่ได้แล้วนะพี่หมอต้องไปหาแบบ
แบบไปแบบออกกำลังกายแบบว่าอย่าแบบพอดีนะพอดีเออไม่ใช่แบบว่าอยากผอมพรุ่งนี้วิ่ง3ชั่วโมงฉันว่าตายเหรอ ข้อต่อไปกันดีกว่าค่ะอันนี้ตลกมากเลยพี่มดดื่มเหล้ามากผู้ชายจะกลายเป็นผู้หญิงอ๋อที่เป็นตุ๊ดกันนี่คือกินเหล้าเยอะเหรอคือยังไงจะโทษว่าแบบเป็นเพราะสุรามีระยะอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับโครโมโซมการดื่มเหล้ามากเนี่ยนอกจากจะแบบว่าเพิ่มแบบขยะในไอ้แบบเพิ่มขยะในร่างกายนะคะยังแบบว่าเพิ่มแคลอรี่ให้มหาศาลผู้ชายเนี่ยจะมีพุงมากขึ้นหัวล้านให้หัวล้านผู้หญิงต้องหัวล้านมีเต้านมเหมือนผู้หญิงพี่มดไม่ใช่แค่นั้นนะมันมีผลต่อฮอร์โมนจากชายกลายเป็นหญิงมากขึ้นอ๋อที่เป็นตุ๊ดมันคงกินเหล้ามั้งเฮ้ยเราก็เป็นผู้หญิงมากขึ้นเงี้ยหรอเออก็ดีเหมือนกันนะก็ดีเหมือนกันใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่แหละเออถ้าเรากินเหล้าเยอะนมเราจะใหญ่ขึ้นป่ะเออต้องลองพี่หมดไปลองก่อนบอกน้องด้วยนอกจากนี้นะคะโดยธรรมชาติเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยจะเก็บแบบฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยใช้ในการเก็บไขมันนะคะแต่ผู้ชายเนี่ยพอกินเข้าไปเนี่ยมันก็ลงพุงไงแล้วก็แก่เร็วค่ะเออแล้วก็ผู้หญิงแต่ว่าผู้หญิงดื่มหนักก็ไม่ดีเป็นมะเร็งเต้านมได้ไม่ควรไม่ควรอะไรอันต่อไปค่ะบุหรี่อืมหยุดสูบเถอะจริงๆอันนี้ไม่ต้องพูดเลยโทษทุกอย่างไม่มีอะไรดีเลยนะคะรู้ไหมคะว่า1มวลเนี่ยสามารถสร้างขยะให้กับร่างกายเราได้เนี่ยถึง 1,014 ล้านโมเลกุลเยอะมากพี่มอคือมันไม่รู้เท่าไหร่อ่ะเออ1มวลนะคิดดูดิครึ่งงั้นสูบครึ่งมวลก็ได้นี่มีคนคิดงี้500ไม่ได้แล้วไม่ได้เอางี้ถ้ามีใครคิดงี้ก็คือตายเลยดีกว่าดีเออนะคะก็ให้ทำประกันจบนะคะอ้าวข้อต่อมาค่ะวางโทรศัพท์มือถือไว้ไกลตัวค่ะเพราะว่ามันจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นมะเร็งค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเข้านอนตั้งแต่4ทุ่มคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงเวลา4ทุ่มถึงตี2จะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองนะคะคุณผู้ชมได้รับรู้เคล็ดลับดังนี้แล้วลองเอาไปปฏิบัติดูนะคะรับรองว่าหน้าใสจริงทุกคนค่ะนะสำหรับวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ